สวัสดีครับผมรุ่งโรจน์เชียงทองซีเนียร์โปรดักต์แมเนเจอร์จาก Digital Transformation Engineering เรามาเริ่มการเดินทางสู่ Digitalization ไปด้วยกันนะครับการสัมมนาในวันนี้มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมการสร้างเครื่องจักรและโซลูชันที่ Siemens Digital Industry Software ได้พัฒนาขึ้นการนำเสนอของผมในวันนี้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1คือการนำเสนอมุมมองของเราเกี่ยวกับทิศทางการตลาดและแนวโน้มของเครื่องจักรความท้าทายที่ผู้สร้างเครื่องจักรต้องพบเจอและเทคโนโลยีหลักบางอย่างที่คุณต้องการเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตจากนั้นผมจะนำเสนอเฉพาะเจาะจงไปที่ตัว NX MCD หรือ NX Mechatronic Concept Designer และโซลูชันที่จะนำไปสู่ Advanced Machine Engineering แนวโน้มสำคัญนะครับสำหรับเครื่องจักรหรือผู้สร้างเครื่องจักรอุตสาหกรรมก็จะมี new technology customer driven customization smart manufacturing global competition business model นะก็ยกตัวอย่างเช่นเราผลิตน้ำดื่มนะครับผู้ลูกค้าก็อาจจะมีความต้องการน้ำนะน้ำดื่มที่มันแตกต่างกันนะครับไซส์ของขวดหรือว่าภาชนะที่จะมาบรรจุนี่ก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเครื่องจักรของเราก็จะต้องมีความยืดหยุ่นที่จะสามารถผลิตน้ำดื่มได้ไม่ว่าจะเป็นเล็กกลางใหญ่เป็นต้นจากเทรนด์การปรับแต่งที่ขับเคลื่อนโดยผู้บริโภคหรือ consumer driven นะครับเรามาสำรวจตัวบทบาทของ digitalization แล้วก็ digital twin กันเริ่มจากตัวขวดเองหรือภาชนะที่ใช้สำหรับการบรรจุน้ำดื่มนะครับซึ่งตัวบริษัทผู้ผลิตเนี่ยก็จำเป็นจะต้องสร้างขวดดิจิตอลขึ้นมาเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดเช่นประสิทธิภาพภายใต้สภาวะความร้อนและแรงกระแทกส่วนไซส์ของขวดก็จะมีความแตกต่างกันไปนะเช่นเล็กกลางใหญ่การจะทำให้เครื่องจักรนี้สำเร็จได้อย่างรวดเร็วก็จะมีผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยจำนวนมากครับส่วนสำคัญของการทำให้เป็นดิจิตอลก็คือการใช้ประโยชน์จากตัวของดิจิตอลทวินหรือว่าฝาแฝดดิจิตอลของลูกค้านะครับแล้วก็ซัพพลายเชนเพื่อที่จะทำให้เกิดการใช้ประโยชน์นะครับอย่างเต็มที่เพื่อให้การออกแบบเนี่ยมันสำเร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ใช่แค่การสร้างโมเดล3มิติของเครื่องจักรหรือขวดเท่านั้นนะครับแม้ว่าจะต้องใช้ขวดที่มันแตกต่างกันหลายสิบขวดหลายสิบไซส์เนี่ยครับแล้วก็ความต้องการของลูกค้าแต่ละรายก็ที่มันแตกต่างกันเนี่ยจำเป็นจะต้องรวบรวมมาเป็นดิจิตอลทวินเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจักรจะมีความทนทานแล้วก็ทำงานอย่างถูกต้องภายใต้สภาวะไดนามิกที่ต้องเผชิญหรือแม้กระทั่งว่าความเร็วของเครื่องจักรนะครับจะต้องไม่ช้าเกินไปที่จะทำให้ระบบมันเกิดการติดขัดขึ้นมาทำให้ยอดการผลิตเนี่ยมันไม่ได้ตามที่ต้องการเครื่องจักรมีอุปกรณ์ไฟฟ้ามากมายนะครับตั้งแต่เซ็นเซอร์ไปจนถึง PLC HMI มอเตอร์แล้วก็ตัวควบคุมนอกจากนี้ก็จะมีระบบนิวแมติกไฮดรอลิกด้วยนะครับดิจิตอลทวินก็จำเป็นจะต้องรวบรวมการออกแบบเหล่านี้นะครับทำมาสร้างเป็นแบบจำลองแล้วก็รายการวัสดุหรือบอมนะครับสำหรับอุปกรณ์ต่างๆที่ผมได้กล่าวไปเครื่องจักรจำเป็นต้องรวมการผลิตที่ชาญฉลาดแล้วก็ดิจิตอลทวินเข้าด้วยกันดิจิตอลทวินของเครื่องจักรจึงจำเป็นต้องสะท้อนถึงขอบเขตทางด้านวิศวกรรมทั้งหมดตั้งแต่กลไกเครื่องจักรจนไปถึงระบบไฟฟ้าแล้วก็ระบบซึ่งเป็นซอฟต์แวร์หรือออโตเมชันแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็จะถูกรวบรวมแล้วก็นำมาจำลองนะครับเพื่อดูประสิทธิภาพต่างๆหากพูดถึงเรื่องของดิจิตอลทวินนะครับบ้างก็ว่าเป็นการออกแบบทางด้านแคด 3D นะครับ
บางผู้ผลิตก็บอกว่าเป็นเรื่องของการออกแบบโปรแกรมโรบอทนะครับการวางแผนการผลิตบางก็ว่าเป็นเรื่องของ IoT นะครับการสื่อสารที่อุปกรณ์ต่างๆสามารถสื่อสารกันได้แสดงผลได้วิเคราะห์ได้แจ้งเตือนได้มุมมองของ Siemens Digital Industry Software นะครับเราก็จะมองตั้งแต่ก่อนเกิดแคส 3D นะครับจนถึงสร้างเครื่องจักรออกมาจนถึงผลิตนะยกตัวอย่างอันนี้เราก็เอาตัว CAD 3D ที่เพียบพร้อมไปด้วยองค์ประกอบที่มันเป็นเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรเสมือนเข้ามาทำการซิมูเลชันดูซิว่าเอ๊ะเครื่องจักรที่เราสร้างเนี่ยมันจะผลิตได้จำนวนชิ้นหรือจำนวนขวดเนี่ยอย่างเช่น1ชั่วโมงจะได้กี่ขวดกันนะจนจะได้จำนวนเท่าไหร่แล้วก็ถ้าประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่เราดีไซน์เป็นอย่างนี้นะครับมันจะทำให้ระบบเป็นอย่างไรบ้างนะมันจะเกิดการติดขัดขึ้นไหมเนาะมันจะเป็นจุดคอขวดไหมนะครับแล้วก็ที่ประสิทธิภาพของมันเป็นอย่างไรเมื่อเอาระบบเอามารวมกับระบบจริงๆขึ้นมานะครับมันจะสามารถที่จะผลิตได้อัตราการผลิตต่อชั่วโมงเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ในสภาพการทำงานที่เป็นไดนามิกแบบนี้นะครับมันมีลักษณะของประสิทธิภาพหรือ KPI ของเครื่องจักรเป็นอย่างไรนะครับเช่นประสิทธิภาพการทำงานประสิทธิภาพการโดนบล็อกหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของเบรกดาวนะครับเปอร์เซ็นต์เบรกดาวต่างๆที่มันจะไปมีผลต่ออัตราการผลิตโดยรวมคู่แฝดดิจิตอลหรือดิจิตอลทวินที่ครอบคลุมเป็นอย่างไรดิจิตอลทวินที่ครอบคลุมก็เพื่อออกแบบสร้างและให้บริการสำหรับโปรเจกต์การสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติรวมถึงตัวลูกค้าที่นำตัวของโปรเจกต์หรือเครื่องจักรนี้ไปใช้งานดิจิตอลทวินนะครับต้องมีข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและโมเดล3มิติเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นก่อนหน้านี้นะครับผมได้ให้ข้อมูลว่าใน1โปรเจกต์เนี่ยตัวของ Digital Twin เนี่ยจะต้องรวบรวมระบบไฟฟ้า Pneumatic และซอฟต์แวร์ที่ทำให้เครื่องจักรเป็นอัตโนมัติขึ้นมาสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือเราจะต้องทำการจำลองนะครับจำลองในเรื่องของการจำลองก็จะจำลองทั้งกายภาพนะครับที่เป็นฟิสิกส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแรงความเร็วอัตราเร่งรวมไปถึงทางด้านการเคลื่อนที่ที่เป็นทางด้านคินีเมติกหรือจลศาสตร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงในแนวหมุนก็เพื่อที่จะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมารวมกันนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มารวมกันเป็นเครื่องจักรในเบื้องต้นเราจะเรียกส่วนนี้ว่าเป็นเรื่องของ virtual commissioning ครับ virtual commissioning ก็จะแบ่งเป็น2เฟสเฟสที่1ก็คือเฟสที่นำทางด้าน simulation มารวมกันนะฮะอันที่2ก็คือตอนที่ทำให้เป็นเครื่องจักรจริงตอนนี้นะครับสิ่งที่มันจะทำให้โปรเจกต์มันเสร็จช้าก็คือในเรื่องของการทำ coding ของ PLC หรือการโปรแกรม PLC แล้วก็การออกแบบเกี่ยวกับหน้าจอHMI นะครับนี้เราจะต้องมาคิดว่าเราจะทำอย่างไรให้กระบวนการ Virtual Commissioning ทั้งในส่วนที่เป็น Simulation และส่วนที่เป็นของจริงเนี่ยมัน complete นะครับ complete เพราะถ้าโปรแกรมเรา complete หรือว่าสมบูรณ์เนี่ยก็จะทำให้โปรเจกต์เราเสร็จเร็วขึ้นนะครับประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนนั่นเองเมื่อพูดถึงการผลิตมุมมองทางด้านการจัดการด้านวิศวกรรมท่านเป็นเท่าที่ผมประสบพบมามันยังไม่ครอบคลุมการผลิตจำเป็นต้องสร้างแบบจำลองการผลิตโปรแกรม CAM แล้วก็ Bill of Material หรือรายการวัสดุของกระบวนการทั้งหมดข้อมูลเหล่านี้นะครับของทั้งหมดของโปรเจกต์เนี่ยควรจะรวมอยู่ในที่เดียวกันนะครับหรือมีการจัดการให้มันสามารถที่จะรวมอยู่กันในที่เดียวกันเพื่อที่ว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นเนี่ยทั้ง
ผู้ที่ไปเกี่ยวข้องทั้งทีมเนี่ยครับจะได้รับรู้รับทราบแล้วก็นำข้อมูลที่มันจำเป็นกับตัวเองเนี่ยไปทำการวิเคราะห์หรือนำไปใช้งานต่อการรวบรวมข้อมูลให้อยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับจะเรียกว่า closed loop data ซึ่งเป็นพาร์ทหนึ่งของ Digital Twin ในการผลิตรวมไปถึงแผนแล้วก็การ operation หรือการดำเนินการกับโครงการขนาดใหญ่เนี่ยครับมักจะไม่ได้รับการพูดถึงเท่าไหร่นะครับแต่มีความสำคัญอย่างมากในการทำกำไรของโครงการและบริษัทเมื่อเราส่งมอบเครื่องจักรให้กับลูกค้าไปแล้วนะครับตัว Digital Twin ก็ยังมีข้อมูลที่สำคัญตั้งแต่เครื่องจักรยังไม่สร้างจนถึงสร้างเสร็จการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ก็จะมีข้อดีเรื่องของการนำไปวิเคราะห์นะครับไปจนถึงการดูแลนะครับการดูแลเครื่องจักรที่ลูกค้านำไปใช้งานตลอดอายุการใช้งานของเครื่องจักรเลยทีเดียวนะครับความสามารถในการรวบรวมประวัติแล้วก็การบริการต่างๆทั้งนั้นวิศวกรรมก็อยู่ในส่วนของ Digital Twin ผู้ผลิตเครื่องจักรและลูกค้าสามารถคาดการณ์การบำรุงรักษาและวางแผนที่จะอัปเกรดตัวซอฟต์แวร์นะครับเพื่อปรับปรุงและยืดอายุเครื่องจักรนะอันนี้คือส่วนดีเด่นๆเลยนะก็คือเดี๋ยวนี้การที่เราจะปรับปรุงเครื่องจักรเราไม่ได้ปรับปรุงที่ฮาร์ดแวร์นะเราปรับปรุงที่ในส่วนของซอฟต์แวร์มันการที่เรามีตัวอินเทอร์เน็ตออปติกมาใช้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าอัปเดตซอฟต์แวร์ได้บางทีเนี่ยอัปเดตได้ที่ตัวของไม่ต้องมาที่ไซต์งานของลูกค้าด้วยซ้ำในส่วนนี้นะครับผมก็พยายามชี้ให้เห็นว่าตัว Digital Twin เนี่ยมันสามารถที่จะรวบรวมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบนะครับการสร้างนะครับในการสร้างมันก็จะมีพาร์ทสำคัญก็คือเรื่องของแมคานิกเรื่องของไฟฟ้าและเรื่องของโปรแกรมอัตโนมัติหรือว่าจะเรียกว่าโปรแกรม PLC ก็ตามนะครับตลอดจนถึงเมื่อเราเอาเครื่องจักรไปส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วเราก็ยังสามารถที่จะไปเซอร์วิสนะครับไปให้บริการไปอัปเกรดซอฟต์แวร์ต่างๆรวมถึงเรื่องของการวางแผนการซ่อมบำรุงนะครับอันนี้เราดูถึงตั้งแต่ตอนสร้างจนถึงตลอดอายุการใช้งานของเครื่องจักรเลยนะครับนั้นวัตถุจักรที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับองค์ประกอบทั้งหมดมันก็จะเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์โดยใช้ทูลหรือเครื่องมือที่เป็น Digital Twinตั้งแต่ product ที่เป็น3มิตินะครับจนถึงเรื่องของการประกอบแล้วก็ที่ลูกค้านำไปใช้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรียกว่าไม่มีขอบเขตกั้นนะครับก็คือมันจะกระชับมันจะใกล้ชิดกันนะครับส่วนนี้แน่นอนนะครับก็จะทำให้ชัดๆเลยก็คือเรื่องของการที่เราประหยัดในเรื่องของเวลานะครับเพราะฉะนั้นขอบเขตระหว่างกระบวนการเหล่านี้นะครับก็จะเรียกว่าไม่มีขอบเขตนะก็คือมันเราได้ทำการที่จะละลายทำให้มันสลายไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ product production แล้วก็ performance เนี่ยก็จะเห็นว่ามีความใกล้ชิดกันนะทำให้ตั้งแต่การออกแบบจนถึงลูกค้านำไปผลิตวงจรตรงนี้มันก็จะสั้นลงตั้งแต่ Digital Twin Product Digital Twin ProductionDigital Twin Performance ครับที่ตัวของลูกค้านำเครื่องจักรไปใช้งานแล้วนะครับทั้ง3ส่วนนี้นะครับจะถูกรวมกันนะครับเป็น1เดียวโดยใช้ทีมเซ็นเตอร์นะซีเมนจะเรียกว่าทีมเซ็นเตอร์ในการที่จะนำมาใช้ในเรื่องของการจัดการบริหารองค์ประกอบนะครับตั้งแต่ Digital Twin Product Digital Twin Production แล้วก็ Digital Twin Performanceก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นภาพรวมของ Digital Twin นะครับก็ผู้ร่วมสัมมนาคงจะเห็นภาพนะฮะว่าตั้งแต่ product ที่เป็น3มิติจนถึงสร้างเครื่องจักรขึ้นมาจนถึงลูกค้านำไปใช้แล้วก็สิ่งต่างๆที่เป็นข้อมูลเหล่านี้ยังฟีดแบคกลับมานะครับเรายังสามารถนำข้อมูลทั้งที่เป็น Digital Twin ของเราเนี่ยเอามาใช้ในการที่จะไปสร้างเครื่องจักรใหม่หรือพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรในรอบถัดไปอีกครับนั่นก็จะทำให้เราประหยัดเวลาลดเวลาในการพัฒนาเครื่องจักรไปอีกครับแล้วก็จะได้ในเรื่องของการทำงานที่เป็นทีมเวิร์กนะครับงั้นก็
ก็เข้าใจว่าตอนนี้ผู้ร่วมสัมมนาคงจะเห็นภาพแล้วล่ะว่าตัวทั้งหมดเลยของ Digital Twin เป็นอย่างไรนะครับงั้นต่อไปผมก็จะไปเรื่องของตัว NX MCD หรือว่า NX Mechanical Concept Design นะครับก็จะมีด้วยกัน3หัวข้อเนาะหัวข้อที่1ก็จะเป็นองค์ประกอบของเครื่องจักรอัตโนมัติหรือระบบของแมคคาทรอนิกอันที่2ก็จะเป็นเครื่องมือช่วยในการนำเสนอเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจมาโครงการอันที่3จะเป็นตัวอย่างการใช้งานซอฟต์แวร์นะครับ NX Mechatronic Concept Designer จาก 3D เลยเนาะจากเข็บ 3D ไปสู่ได้เห็นเป็นเครื่องจักรแล้วก็ระบบอัตโนมัติขึ้นมาเลยนะครับก็มาติดตามไปพร้อมๆกันครับเครื่องจักรที่ท่านเห็นตรงหน้าเนี่ยเป็นเครื่องจักรที่ทำเสร็จแล้วนะครับทีนี้เรามาย้อนรอยดูว่าเขาบริหารจัดการความซับซ้อนนี้ได้อย่างไรนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือเขาได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการวัดการวิเคราะห์เรื่องของประสิทธิภาพการทำงานของวิศวกรนะครับก็วิธีการวัดก็คือผลผลิตของโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมันจะต้องผลิตได้มากขึ้นแล้วก็ใช้คนเท่าเดิมหรือน้อยลงนะอันนี้จุดที่หนึ่งจุดที่สองก็คือความเป็นทีมเวิร์คนะครับการใช้ทรัพยากรร่วมกันในแหล่งเดียวกันของทีมงานที่เป็นเครื่องกลไฟฟ้าแล้วก็วิศวกรระบบอัตโนมัติอันที่3ก็คือเครื่องมือบริหารจัดการองค์ความรู้นะครับองค์ความรู้ตั้งแต่ก่อนที่จะสร้างเครื่องจนถึงส่งมอบให้กับลูกค้าเนี่ยก็จะต้องมีเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์มาช่วยนะครับในการที่จะเก็บรวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้ไว้ส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของ reduce risk นะก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือถ้าโปรเจกต์มันไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนดนะครับก็อาจจะมีค่าปรับต่างๆนะอันส่วนนี้ก็ต้องมีระบบเข้ามาจัดการนะครับเพราะมันจะเป็นเรื่องของกำไรหรือขาดทุนของโปรเจกต์นะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ increase control เนาะ increase control เนี่ยนะครับคือบริษัทจะสามารถเข้าไปควบคุมกระบวนการตั้งแต่ตอนก่อนสร้างจนถึงสร้างแล้วก็ส่งมอบไปให้ลูกค้าเนี่ยเราจะควบคุมกระบวนการนี้ได้อย่างไรนะครับเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ที่จะมาช่วยในการจัดการความยุ่งยากความซับซ้อนเนี่ยก็จะต้องมีความสามารถในแง่ของ multidisciplinary collaboration นะครับก็หมายว่าเป็นเครื่องมือหรือทูลที่จะใช้ในการสื่อสารกันระหว่างทีมงานของเครื่องกลไฟฟ้าแล้วก็วิศวกรอัตโนมัตินะครับก็คือสิ่งนี้มันจะทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์อยู่ในหนึ่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ตรงนี้ Machine Simulation นะครับจะมาช่วยในส่วนของการจัดการความยุ่งยากความซับซ้อนได้นะครับก็ในกรณีที่ทีมงานแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะพยากรณ์สิ่งต่างๆนะครับแล้วก็สามารถนำในแง่ของซิมูเลชันมาทำการปรับปรุงรวมไปถึงทำการทดสอบและนำระบบต่างๆเนี่ยมารวมกันนะเป็นองค์ประกอบมารวมกันหรือที่เรียกว่า virtual commissioning เราจะจัดการความซับซ้อนนี้นะครับโดยใช้เครื่องมือที่มีความสามารถที่เรียกว่า managed environment นะครับก็คือถ้าเรามองรวมๆแล้วเนี่ยมันจะซับซ้อนมากนะมีหลายๆส่วนประกอบกันเนาะงั้นเราเครื่องมือนั้นจะต้องแยกแต่ละส่วนออกจากกันนะครับทำทีละส่วนคล้ายๆเหมือนกับการต่อจิ๊กซอว์นะสิ่งนี้นี่เองนะครับจะทำให้ตัวของการจัดการการมองภาพรวมต่างๆแล้วก็การประเมินสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันควบคุมได้ถ้าเราซูมไปที่ประตูนะสิ่งที่เป็นนวัตกรรมจริงๆแล้วมันก็เกิดจากตัวของไฟฟ้านะครับไฟฟ้าแล้วก็ภาคของอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้แล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับคือกว่า 80% เลยนะที่เครื่องจักรมันมีความทันสมัยน่าใช้ก็เกิดจากองค์ประกอบพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นภาคของเครื่องกลจริงๆเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องซอฟต์แวร์นะครับพอเราอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ก็คือตัวเครื่องจักรก็จะมีความเป็นเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาทันทีเลยก่อนหน้านี้ในการสร้างเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับก็จะมีการเก็บข้อมูลที่เป็นต่างคนต่างเก็บนะครับแล้วก็ไม่ได้มี
ตัวจัดการเนาะแล้วก็การทำงานก็จะทำงานแบบอนุกรมต่อเนื่องกันไปนะก็จะใช้เวลานานนะแต่ปัจจุบันนะครับการเก็บข้อมูลก็ยังเก็บต่างคนต่างเก็บแต่มีระบบจัดการที่ทำให้ทั้งหมดเนี่ยมารวมกันได้นะครับอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็การตั้งแต่การออกแบบเนาะเริ่มการออกแบบเนี่ยพอออกแบบเสร็จเนี่ยมันจะได้ในส่วนของภาคของไฟฟ้านะครับทั้งวงจรไฟฟ้าแล้วก็มีส่วนของภาคของโปรแกรม PLC นะครับแล้วก็ด้วยการจัดการข้อมูลที่เป็นแบบมีข้อมูลแบบรวมศูนย์แบบนี้นะครับทำให้ตัวโปรเจกต์เนี่ยเสร็จเร็วอย่างมากเรามาดูในส่วนของ Multidisciplinary Concept กันก่อนเนาะก็คือเราจะเลือกแนวคิดในการออกแบบที่มันมีความหลากหลายเนี่ยได้อย่างไรนะครับเราต้องสรุปให้ได้ว่ามันมีแนวคิดต่างๆอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่ผู้ออกแบบและก็ทีมงานจะต้องถามแล้วก็ต้องตอบให้ได้ก็คือเครื่องจักรเนี่ยมันควรจะทำงานอย่างไรนะครับซึ่งงานที่ถนัดของ NX Mechatronic Concept Designer ก็คือเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบนะครับจากแนวคิดต่างๆสู่การทำให้กลไกทางเมคานิกหรือว่ากลไกทางกลเนี่ยมันเคลื่อนไหวขึ้นมานะครับเพื่อศึกษารูปแบบว่าเราจะเลือกแนวคิดอย่างไรที่มันจะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในการออกแบบเครื่องจักรหนึ่งเครื่องนะครับองค์ประกอบก็คงจะไม่ได้มีเฉพาะในเรื่องของเมคานิกหรือกลไกทางกลเท่านั้นนะครับก็ยังประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ที่เป็นอินพุตต่างๆของเครื่องจักรอย่างเช่นสวิตช์เป็นต้นนะหรือยังต้องมีองค์ประกอบประเภทแอคชูเอเตอร์ด้วยนะเช่นนิวแมติกไฮดรอลิกมอเตอร์อะไรพวกนี้ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดกำลังขึ้นมาในการที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการทำงานของเครื่องจักรเกิดการผลักการดึงนะครับการหมุนแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องของการมูฟเมนต์นะคอนโทรลเนาะจะทำให้มันเกิดการเคลื่อนที่ต่างๆได้อย่างไรนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของซีเควนซ์หรือลำดับการทำงานของเครื่องจักรนะครับว่าจะต้องมีซีเควนซ์หรือลำดับการทำงานอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตัวของโปรเจกต์มันเสร็จเร็วขึ้นก็คือเราใช้แนวคิดเกี่ยวกับการ reuse of existing component เนาะเราสามารถจะนำเอาไลบรารีเก่าๆหรือว่าสิ่งที่เราออกแบบไปแล้วนะครับนำกลับมาใช้ในโปรเจกต์ที่มันมีลักษณะการทำงานที่คล้ายๆกันเช่นอาจจะดีไซน์ตัวหัวจักรหรือว่าหัวดูดตรงจุดแวกข้ามตรงนี้เอาไว้นะครับเราก็สามารถที่จะนำไลบรารีที่เราเคยทำกับเครื่องจักรก่อนหน้านี้นะครับนำกลับมาใช้นะตรงนี้ก็ทำให้เราประหยัดเวลาไปได้มากทีเดียวในการที่จะออกแบบในส่วนของการออกแบบตรงนี้นะครับเรามาดูวิธีการเลือกแนวคิดหรือคอนเซปต์นะครับว่าถ้าเป็นเครื่องจักรที่ต้องทดสอบรอยรั่วของขวดนะครับก็จะต้องมีองค์ประกอบหรือว่าการทำงานหรือว่าวิธีการในการเลือกคอนเซปต์ต่างๆอย่างไรบ้างครับตัว CAD 3D ตัวนี้นะครับก็อาจจะมาจากตัวของโปรแกรมที่เป็น Solid Edge Solid Work หรือว่า CADอื่นๆนะครับแคดทีดีอื่นๆนะครับนำเข้ามาในตัวของซอฟต์แวร์ที่เป็น NX Mechatronic Concept Design นะครับภาพที่ท่านเห็นนี่ก็คือเป็นเครื่องที่ทำการทดสอบรอยรั่วของขวดนะครับเราก็จะจ่ายความดันเข้าไปในตัวขวดนะครับเมื่อผ่านเวลาไปสักระยะหนึ่งถ้าความดันมันตกลงไปก็ขวดนี้ก็จะรีเจ็คนะครับนั่นสิ่งที่เห็นตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยสายพานลำเลียงนะที่เป็นสีเขียวเนี่ยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์นิวเมติกที่เป็นแอคชูเอเตอร์ที่เป็นนิวเมติกแล้วก็ในส่วนที่ตรงส่วนที่ต่อกับรอดตรงนี้นะครับต่อกับก้านลูกสูบตรงนี้ก็จะเป็นชุดที่เกี่ยวกับเวคัมนะครับชุดที่เกี่ยวกับการจ่ายความดันเข้าไปเนี่ยเมื่อหัวสีขาวนี่ประกอบกับขวดปากขวดนะครับก็จะเริ่มจ่ายความดันเข้าไปแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับมีเซ็นเซอร์ที่เอาไว้ตรวจสอบว่าตอนนี้
ขวดได้เข้ามาถึงตำแหน่งแล้วนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งครับอยู่ที่ตำแหน่งนี้ก็จะมีการตรวจสอบว่าถ้าขวดเดินมาถึงตำแหน่งนี้ก็อาจจะตัดสินใจว่าจะรีเจ็คหรือไม่ถ้ารั่วก็รีเจ็คนะถ้าไม่รั่วก็ปล่อยผ่านไปเพราะฉะนั้นจากนี้จากจุดนี้นะครับจุด x 1ถึง x 2นี่ก็จะเป็นจุดที่เป็นเวลาที่จะเอาไว้ตรวจสอบว่าความดันเป็นอย่างไรถ้าหากเครื่องจักรมันเคลื่อนที่ได้นะฮะถ้าเรากดปุ่ม play ตรงนี้ในหมวดของ simulate เนี่ยกลไกการเคลื่อนที่มันก็จะเคลื่อนที่ตามที่เราออกแบบเอาไว้นะครับและลักษณะของการเคลื่อนที่ต่างๆเนี่ยตัว nx mcd นะครับยังสามารถนำข้อมูลต่างๆที่ผู้ออกแบบนะครับได้ใส่information หรือพารามิเตอร์ต่างๆเอาไว้เช่นน้ำหนักนะครับจุดศูนย์ถ่วงพวกcenter of gravity ต่างๆแล้วก็อย่างเช่นความเฉื่อยอะไรต่างๆนะครับเราสามารถนำเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนำมากลับมาใช้ในการที่เราจะมาร่วมในการออกแบบหรือว่าการคำนวณ นะครับตอนนี้ถ้าเราจะเห็นว่าเมื่อทำการกดไปที่ปุ่ม play เนี่ยก็จะไม่เห็นว่ายังไม่เกิดอะไรขึ้นมาทีนี้นะครับผมก็จะทำให้ตัวของขวดสีแดงเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่นะครับโดยการสร้างตัว rigid body หรือทำการ create rigid body นะครับตัว option ที่จะใช้ก็คือจะอยู่ในส่วนของ mechanical ตรงนี้นะ mechanical เนาะก็เริ่มต้นก็คือเราก็เลือกไปที่ตัวของrigid body ก่อนเลยนะก็อย่างที่แจ้งไปว่าตัวของพารามิเตอร์ต่างๆหรือ information ที่เขาดีไซน์มาจาก CAD 3D นะ CAD 3D ต่างๆเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นตัวของ mass หรือตัวของน้ำหนักของขวดว่าอย่างเช่นขวดตอนนี้ก็น้ำหนัก 0.65 กิโลกรัมเป็นต้นนะครับก็จะเราก็สามารถที่จะนำพารามิเตอร์ต่างๆเหล่านี้กลับมาใช้ในแง่ของการดูว่าขวดใบนี้มีน้ำหนักเท่าไหร่ต่อมาเราก็ไปทำการเซตตัว collision body นะครับก็ลักษณะของการเคลื่อนที่ของมันก็เป็นไปตามแกน y แล้วก็ใส่พารามิเตอร์ที่จำเป็นเข้าไปนี่เรามาทดสอบดูว่าเมื่อเรากำหนดตัว rigid body แล้วก็ตัว collision body แล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าเป็นฮะขวดสีแดงก็จะหล่นลงไปนะครับหล่นลงไปเพราะว่าที่มันหล่นลงไปก็เพราะว่าตัวสายพานมันยังไม่ได้เคลื่อนที่นั่นเองตอนนี้ก็คือขวดสีแดงจะหล่นลงไปนะครับดังนั้นการที่จะทำให้ขวดสีแดงเคลื่อนที่ไปพร้อมกันกับตัวของ conveyor belt นั้นตัวของ conveyor belt ก็ต้องเคลื่อนที่นะครับตามทิศทางผมจะให้เคลื่อนที่จากทางขวามือนะครับไปทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็จะใส่ตัวสปีดต่างๆเข้าไปนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราต้องกำหนดค่าอย่างไรบ้างเริ่มต้นผมทำตรงนี้ก่อนก็คือขวดก็จะทำการหล่นลงไปเนาะจากนั้นก็ทำการแก้ไขนะครับเพิ่มแนวคิดว่าทำยังไงให้ตัวของ collision belt เคลื่อนที่เราก็ไปในส่วนของการทำ collision body อีกครั้งหนึ่งไปบอกว่าตัวนี้คือตัวสายพานคือตัวเคลื่อนที่นะจากนั้นก็เข้าไปกำหนดเรื่องของรายละเอียดต่างๆเช่นลักษณะของการเคลื่อนที่และเรื่องของความเร็วนี่เราก็มาดูว่าเมื่อกำหนดไปแล้วนะผลของการที่เรากำหนดไปนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะเห็นว่ามีการขวดนี้ก็สามารถเคลื่อนที่ไปกับสายพานนะครับเมื่อเคลื่อนที่ถึงสุดตำแหน่งแล้วเนี่ยก็ขวดก็จะหล่นลงไปเนาะสิ่งที่มันทำให้เราเสมือนจริงก็คือจุดนี้นะจุดที่มันเกิดการหล่นนะเกิดการกระแทกหรือเกิดการชนนะตัวอย่างนี้ก็เป็นขวดที่มันหล่นลงนะครับเนื่องจากมันสุดเรื่องของความยาวของสายพานเมื่อการหล่นลักษณะของการหล่นตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของที่เกี่ยวข้องกับ gravity แล้วก็ทิศทางจริงๆต่อไปนะครับผมก็ต้องทำให้ตัวของหลอดตรงนี้เคลื่อนที่นะครับเมื่อหลอดเคลื่อนที่ตัวของ
จุดที่จะเติมลมเข้าไปเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ออกมาด้วยนะอันสิ่งแรกก็คือผมต้องไปทำให้ตัวของกำหนดว่าส่วนไหนที่เป็นจุดที่มันจะอยู่ที่ก็จะประกอบไปด้วยซัพพอร์ตตรงนี้ครับตัวกระบอกสูบด้านนอกนะครับฉะนั้นก็กำหนดทำระยะของการเคลื่อนที่นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในหมวดของเป็นอิเล็กทริคอลเนาะในส่วนของอิเล็กทริคอลที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของหลอดของตัวลูกสูบนะครับส่วนที่จะเคลื่อนที่ไปกับหลอดก็คือตัวหัวที่จะไปเติมลมก็จะมีการเคลื่อนที่ลองตามแนวแกน y นะครับแกน y ฉะนั้นตัวเครื่องมือที่ต้องใช้ตรงนี้ก็คือใช้ตัว mechanical ร่วมกับ electrical แล้วก็คือความสัมพันธ์กันทั้งสองส่วนเมื่อกำหนดทิศทางความเร็วระยะได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำการทดสอบนะครับว่าเมื่อจ่ายลมเข้าไปในตัวของลูกสูบจะเกิดอะไรขึ้นนะตัวของหลอดก็จะเกิดการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็เคลื่อนที่ลงมาอย่างตำแหน่งของสายพานนะครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวขวดเคลื่อนที่ไปตามทิศทางการเคลื่อนที่ของสายพานลำเลียงแล้วนะครับแล้วก็ตัวของหลอดเมื่อมีลมเข้าไปนะครับก็จะเกิดการเคลื่อนที่นะครับแต่ว่ามันเคลื่อนที่หลอดมาตรงสายพานเนาะแล้วก็ขวดก็จะมาติดนะครับมาหยุดตรงตำแหน่งที่ตัวหัวเติมลมเนี่ยหล่นลงมาเนาะซึ่งผมก็ต้องทำการแก้ไขครับก็จะเพิ่มเติมในส่วนของเมื่อตัวขวดเดินทางมาถึงตำแหน่งของเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับก็ให้มันมีการออนออฟขึ้นมาหรือมีลอจิกเป็น1เป็น0ต่างๆนะเมื่อขวดสีแดงตรงนี้นะครับเคลื่อนที่เข้ามาเมื่อกี้เนี่ยผมมีการกำหนดตัวแรงในการที่ขวดเคลื่อนที่ขึ้นมาเข้ามาเคลื่อนที่ลงมาใส่แรงไว้50นิวตันแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้มีเกิดการเซ็นเซอร์เมื่อสัมผัสกับขวดนะครับเมื่อแสงมาส่องไปสัมผัสกับขวดตรงนี้เราก็จะได้ตำแหน่งว่าเซ็นเซอร์ก็จะเกิดการทำงานขึ้นมาเราก็จะรู้แล้วว่าตอนนี้ขวดได้เดินทางผ่านเซ็นเซอร์ไปแล้วนะเราก็จะใช้เงื่อนไขตรงนี้นะครับมาทำให้สัมพันธ์กันระหว่างเมื่อขวดมาถึงตำแหน่งที่เซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับตัวของกระบอกสูบก็จะเคลื่อนที่ลงมาเคลื่อนที่ลงมานี่คือสิ่งที่ต้องการนะก็คือตัวของจุดจ่ายลมจะต้องสัมผัสกับตัวของปากขวดพอดีเพื่อที่พอสัมผัสพอดีเราก็จะได้จ่ายลมเข้าไปเพื่อที่จะดูว่ามันขวดรั่วไหมนะแต่ตรงนี้ก็เน้นไปเรื่องการเคลื่อนที่ก่อนเมื่อกดเคลื่อนที่เข้ามาเนาะให้มันสัมพันธ์กับการให้มันสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบที่เคลื่อนที่ลงมานะครับเน้นจุดนี้ก่อนแล้วก็นี่ผมก็กำหนดเรื่องของซีเควนซ์การทำงานนะครับหรือว่าลำดับการทำงานว่าจะมีลำดับอย่างไรบ้างเมื่อเซ็นเซอร์ทำงานนะครับเซ็นเซอร์บอกว่ามีกดเข้ามาแล้วนะครับตัวของอุปกรณ์นิวเมติกก็เคลื่อนที่ลงมาเป็นต้นจะเคลื่อนที่ด้วยเคลื่อนที่ก็ต้องกำหนดลิมิตเข้าไปว่าอาจจะไม่ได้เคลื่อนที่สุดระยะการทำงานเนาะเอาแค่แตะนะครับเอาแค่สัมผัสแล้วก็อาจจะต้องใส่แรงในการสัมผัสเข้าไปว่าจะใช้แรงเท่าไหร่ในการที่จะจ่ายเข้าไปในกระบอกสูบก็เห็นว่ามีการทำงานเกิดขึ้นตามลำดับการทำงาน
ตรงนี้มันติดตรงนี้นิดหนึ่งว่าความเร็วของตัวคอนเวเยอร์กับตัวของกระบอกสูบอาจจะไม่สัมพันธ์กันก็เลยทำให้ขวดเกิดการล้มขึ้นมาพอสัมผัสแล้วก็ขวดก็ล้มลงไปเนาะงั้นสิ่งนี้ก็คือต้องในการดีไซน์ก็ต้องทำการแก้ไขมันถ้าไม่มีซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็จะทำยังไงก็ต้องลองผิดลองถูกไปเนาะอันนี้ก็จะมีการจัดลำดับของซีเควนซ์นะครับซึ่งลำดับการทำงานตรงนี้นะครับเราสามารถแปลงไปเป็นโปรแกรมของ PLC ได้เลยโอเคดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นขวดก็แต่ขวดก็ล้มไปนะแล้วก็ตอนนี้จะเห็นว่ากระบอกสูบก็เคลื่อนที่ขึ้นลงตามที่เราต้องการแล้วปรับแต่งอีกนิดหนึ่งครับเมื่อขวดเดินถึงตำแหน่งปุ๊บตัวของกระบอกสูบก็จะเคลื่อนที่ลงมาแล้วเคลื่อนที่กลับนะครับก็แก้ไขเรื่องของสปีดแล้วก็ความเร็วในการทำงานให้มันบาลานซ์กันนะครับเพื่อให้การทำงานของเครื่องจักรนะครับทำงานโดยต่อเนื่องเนาะผมก็จะทำให้ตัวซีเควนซ์นะครับเป็นแบบไซคลิกหรือก็คือวนรอบไปเนาะแล้วสิ่งที่ถ้าจะให้ซีเควนซ์มันต่อเนื่องก็คือเราก็ต้องจ่ายขวดมาขวดสีแดงนะให้ต่อเนื่องด้วยนะครับอันนี้จุดที่หนึ่งที่ผมจะปรับปรุงนะครับหรือว่าเพิ่มไอเดียเข้าไปก็จะให้ตัวขวดสีแดงเนี่ยมันจ่ายออกมาต่อเนื่องแล้วก็สิ่งที่ผมจะเพิ่มเติมก็คือเมื่อกำหนดตรงนี้ให้มันตัวซอสมันจ่ายตามอินเทอร์วัลไทม์หรือว่าจังหวะการทำงาน1นาที2นาทีอะไรหรือว่า1นาทีก็ตามฉะนั้นผมก็มาเซตตรงเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับเพื่อให้เมื่อขวดเดินทางมาถึงตำแหน่งนี้ก็จะให้เกิดการรีเจ็คตัดสินใจรีเจ็คหรือว่าจะปล่อยผ่านเซ็นเซอร์ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของตรวจสอบคุณภาพเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปอาจจะเพิ่มตัวนิวเมติกมาทำการรีเจ็คหรือว่าถ้าไม่รีเจ็คก็ปล่อยผ่านไปอย่างเงี้ยทีนี้เรามาดูเพิ่มเติมก็คือว่าถ้าหากเราต้องการที่จะรีเจ็คนะครับขวดที่ไม่สมบูรณ์นะเราจะมาดูว่าตัวของ NXMCD มันจะทำให้การออกแบบเนี่ยรวดเร็วได้อย่างไรนะครับหัวข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องของการ reuse library นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็คืออันนี้จะมีการเพิ่มเติมในส่วนของการ reject นะครับ reject ขวดที่ไม่สมบูรณ์เนาะจะอาจจะเป็นการที่ไม่สมบูรณ์จากชุดแมคเนตก็ได้นะครับถือว่าเคสว่าไม่เราก็ไปที่ในส่วนของไลบรารีนะครับที่เราเคยทำอยู่แล้วนะเช่นจะมีอาจจะมีชุด pneumatic rejector ตรงนี้ที่เราเคยออกแบบมาแล้วนะเราก็นำเข้าไปติดตั้งที่ตำแหน่งของ conveyor นะโดยปกติก็จะติดตั้งหลังจากตำแหน่งของเซ็นเซอร์นะที่ทำการตรวจพบก็ในที่นี้ก็คือเป็นการรับสัญญาณมาจากตัวสองความดันพิมพ์ติดก็เป็นการใส่ค่าตำแหน่งต่างๆเข้าไปใส่ตำแหน่งใส่ระยะให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการกำหนดค่านะครับกำหนดค่าแล้วก็จัดการเรื่องของซีเควนซ์การทำงานนะว่าอะไรจะทำก่อนหลังแล้วก็ระยะเวลาในการทำงานต่างๆอันนี้มันก็จะต้องมีการกำหนดตัวความเร็วนะครับของ
อุปกรณ์ทำงานที่เป็นนิวแมติกจากนั้นก็ทำการจัดลำดับนะของซีเควนซ์การทำงานก็ในแต่ละโอเปอเรชันมันก็จะมีชื่อของแต่ละโอเปอเรชันหนึ่งเห็นว่าตอนนี้ก็ทำงานก่อนหน้านี้ก็คือทำงานได้ตามปกติทั้งนี้แล้วก็มีหัวมาสวมเนาะจะตรวจพบว่าความดันลดลงอะไรต่างๆเขาว่าไปมีได้เห็นว่ามีการผลักแล้วนะแต่ว่าตัวของขวดมันไม่หล่นนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของไซส์ของตัวอุปกรณ์ในมือเด็กหรืออาจจะเป็นเรื่องของระยะการติดตั้งอะไรต่างๆเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่ามีการทดสอบนะครับทำว่าใช้งานได้ไหมจากนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนระยะต่างๆจากตัวไลบรารีที่เรามีอยู่แล้วนะครับมาทำการแก้ไขเราไม่ได้ดีไซน์ใหม่นะสิ่งนี้มันก็จะทำให้ตัวของการทำโปรเจกต์หรือการดีไซน์โปรเจกต์มันรวดเร็วขึ้นการแก้อะไรต่างๆก็คือแก้ในส่วนของการออกแบบนี้เองไม่ได้ไปแก้หน้างานทำให้เราประหยัดในเรื่องของเวลาก็เรียบร้อยนะครับก็คือจะทางด้านขนาดความเร็วตามที่เหมาะสมแล้วก็ทำให้สามารถที่จะรีเจ็ตตัวขวดไปได้นะครับจะเพิ่มนะครับเพิ่มตัวนับว่าตอนนี้มันมีรีเจ็ตเกิดขึ้นเนี่ยเท่าไหร่แล้วตรงนี้ก็คือจะมีในส่วนของการนับหรือตัวเคาน์เตอร์นะครับนับว่าตอนนี้มีขวดรีเจ็ตไป3แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นตัวส่งสัญญาณไปหาอุปกรณ์ PLC ได้อีกทีหนึ่งในการเลือกแนวคิดนะครับที่ผมแสดงตัวอย่างมาก่อนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างที่มันเรียบง่ายครับจริงมันสามารถที่จะจากคอนเซ็ปต์ที่มันเรียบง่ายเนี่ยเราสามารถที่จะถ้าเกิดว่าลูกค้ายังไม่โอเคนะครับเราก็สามารถที่จะนำไอเดียต่างๆเพิ่มเติมหรือว่าทำให้มันยุ่งยากซับซ้อนนะครับแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงขั้นตอนต่างๆหรือว่าถ้าลูกค้าต้องการที่มันเป็นโรตารี่ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาตัว NXCD นะครับมาจำลองให้ลูกค้าเห็นหรือว่าทีมงานเข้าใจการทำงานต่างๆเพราะฉะนั้นในส่วนของคอนเซปต์เฟสหรือว่าในส่วนของการเลือกแนวคิดต่างๆเนี่ยตัว NXMCD ก็จะมีประโยชน์อย่างมากนะประโยชน์ของมันก็ตัวอย่างเช่นเราสามารถที่จะสร้างแนวคิดหรือว่าคอนเซปต์นะครับต่างๆที่มันซับซ้อนเนี่ยได้อย่างรวดเร็วอันที่สองก็คือเราสามารถที่จะตรวจสอบนะครับความถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารให้คนอื่นเขาเข้าใจได้ง่ายอันที่สามก็คือเรื่องของการคำนวณครับคำนวณเรื่องของจังหวะการทำงานต่างๆหรือว่าลำดับการทำการทำงานต่างๆครับอันนี้ก็คือมันจะสามารถคำนวณความสามารถในการผลิตของเครื่องจักรนั่นเองครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการนำนะครับนำสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับกลับมาวนซ้ำใช้ใหม่ทำให้เราประหยัดเวลาในการออกแบบไปแล้วก็เรายังสามารถที่จะนำภาพเหตุการณ์ต่างๆมาทำการวิเคราะห์นะครับหาสาเหตุต่างๆนะเพราะว่ามันเป็น time frame ต่างๆนะเราสามารถที่จะหยุดการทำงานของมันช่วงไหนก็ได้เพื่อที่จะดูข้อผิดพลาดต่างๆอันนี้เป็นในส่วนของUtilize of Analysis Result นะครับต่างๆในส่วนของการออกแบบคอนเซ็ปต์แนวคิดนะเราสามารถใส่รายละเอียดต่างๆเข้าไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะสรุปด้วยภาพทั้ง4ภาพนี้แล้วกันก็คือภาพที่1เนี่ย
เราสามารถที่จะเลือกแนวคิดต่างๆโดยใช้แนวคิดง่ายๆนะครับจากนั้นเราก็ค่อยๆอันที่2ก็จะเป็นดีเทลโปรเซสนะเราก็สามารถใส่รายละเอียดต่างๆเข้าไปครับและส่วนที่3เราก็ใช้ตัว NX City เนี่ยมาใช้ในเรื่องของการออพติไมซ์หรือปรับปรุงกระบวนการของเรานะครับให้มันมีความทันสมัยหรือว่าสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้านะสุดท้ายเราก็จะได้เรื่องของตัวคอนเซ็ปต์ที่เป็นคอมแพล็กซ์โปรเซสหรือว่ากระบวนการที่มันซับซ้อนนะครับองค์ประกอบต่างๆอันนี้เราก็สามารถที่จะใส่รายละเอียดต่างๆเข้าไปได้ในส่วนของ NXMCD นี้นะครับในส่วนของบริษัททั่วโลกนะครับที่เขาใช้ตัว NXMCD แล้วก็ประสบความสำเร็จเนี่ยก็มีมากมายหนึ่งในตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จก็คือในสไลด์เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของเครื่องบรรจุนะครับเครื่องบรรจุมีชิ้นงานแล้วก็เอามาบรรจุลงกล่องเนี่ยสามารถที่จะบรรจุของลงไปนะครับ20กล่องต่อนาทีแล้วก็จะเห็นว่าจะมีตัวกระสอบหรือว่าตัวชิ้นงานเนี่ยก็จะสามารถความสามารถก็คือสามารถที่จะบรรจุได้300ถุงเนี่ยต่อนาทีอันนี้ก็เขาก็เอาไปเชื่อมต่อนะครับกับระบบ IoT ต่างๆด้วยนะฮะแล้วก็กระบวนการปรับเปลี่ยนนะครับถ้าจะเปลี่ยนไซส์กล่องหรือว่าเปลี่ยนขนาดถุงต่างๆเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการเช็งว่าที่เป็นออโตเมติกในส่วนของการทำให้โปรเจกต์เสร็จได้เร็วก็คือผู้ที่มีความสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของเกี่ยวกับงานไฟฟ้านะครับฉะนั้นหัวข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องของ multi disciplinary engineering ก็คือการที่ทุกๆคนเข้ามามีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้โดยใช้ single source หรือว่าข้อมูลเดียวกันเช่นการเก็บ data นะครับของความยาวสายไฟหรือว่าเรื่องของการไวริงนะครับรูปแบบของการไวริงต่างๆอันนี้ก็จะมาอยู่ในส่วนของทีมงานไฟฟ้าซึ่งก็จะสามารถใช้ตัว NXMCD นี้ได้เช่นกันครับส่วนนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่ทำให้โปรเจกต์มันเสร็จได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเนี่ยที่จะทำให้เห็นภาพของการไวริงนะครับไวริงแล้วก็เรื่องของข้อมูลทางฟิสิกส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดสายไฟนะครับไทป์ของสายไฟนะครับไทป์นัมเบอร์ต่างๆแล้วก็จะเห็นเรื่องของการเดินจากตัวของเดินสายนะครับจากตัวของเซอร์โวมอเตอร์นะครับมาที่ตัวของฮีมอเตอร์หรือคอนโทรลเลอร์ของมันนะครับมาเดินเสร็จแล้วสิ่งที่เห็นตรงนี้ก็คือเรื่องของความยาวนะเรื่องของความยาวที่เราจะนำไปประเมินราคาต่อไปซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันก็จะถูกเก็บไว้ในตัวของNXMCD นะครับข้อมูลตรงนี้ไม่ได้หายไปไหนครับการจะนำเรียกนำกลับมาใช้หรือแก้ไขต่างๆก็จะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วในส่วนของการทดสอบต่างๆนะครับอย่างเช่นเราจะทดสอบความสั่นสะเทือนต่างๆว่าจะมีผลอย่างไรนะครับกับคุณภาพนะก็สามารถที่จะทดสอบเช่นทดสอบเรื่องของการสั่นสะเทือนที่มีการติดตั้งนะครับการติดตั้งแล้วก็แรงสั่นสะเทือนเนี่ยจะมีผลอย่างไรกับตัวของคุณภาพนะก็สามารถที่จะทดสอบได้ในตัวของ NXMCD ก็มาดูในส่วนของการใช้การทดสอบของจริงเทียบเคียงกับในซิมูเลชันนะครับก็จะเห็นว่ามีค่าที่เหมือนกันนะครับการเนาะทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราเรียกว่าไม่ต้องใช้เครื่องมือจริงๆในการทดสอบเนี่ยในซิมูเลชันก็สามารถที่จะทดสอบค่าต่างๆที่เราต้องการได้เช่นการทดสอบเรื่องของสัญญาณรบกวนต่างๆอันนี้ก็เป็นภาพที่ใช้กล้องมาทำการทดสอบเรื่องของสัญญาณที่เข้ามามีการรบกวนหรือว่าจะเป็นถ้าจะทดสอบในเรื่องของการสั่นสะเทือนก็ต้องมีเครื่องมือในการที่จะมาวัดค่าสั่นสะเทือนต่างๆ
ก็ในส่วนของการปรับปรุงเครื่องจักรในปัจจุบันนะครับอย่างที่ทราบว่าในส่วนของเมคานิกมันก็มาถึงทางตันแล้วเนาะสิ่งที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคือเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์เนาะฉะนั้นการที่ตัวเครื่องจักรมันจะมีความทันสมัยน่าใช้ไปตามยุคตามสมัยคือการปรับเปลี่ยนเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของซอฟต์แวร์แล้วก็ในส่วนนี้นะครับเครื่องจักรก็จะมีความซับซ้อนหรือทำงานที่มันนอกเหนือจากที่มันเคยทำได้ปกติเข้าไปได้โดยการที่เราปรับปรุงเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเขาได้มีความพึงพอใจนะครับกับการที่เราปรับปรุงให้ซอฟต์แวร์มันสามารถที่จะเพิ่มความสามารถในการทำงานแล้วก็มีคุณภาพที่ดีกว่าเดิมนะส่วนนี้ก็อย่าลืมว่าในส่วนของการปรับปรุงหรือพัฒนาเครื่องจักรในปัจจุบันเป็นเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์นะครับการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ที่ทำให้ตัวเครื่องจักรเรามีความทันสมัยน่าใช้ในส่วนของมัลติดิสซิปลินนะครับก็ยังไม่จบเพียงในส่วนของเครื่องกลกับไฟฟ้าที่ทำงานร่วมกันนะครับทีนี้ก็จะเป็นส่วนของออโตเมชันบ้างนะครับในส่วนของการทำเรื่องของซอฟต์แวร์ในการควบคุมเครื่องจักรแน่นอนถ้าเรามีเครื่องจักรที่เป็นเครื่องจักรจริงนะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อกับ PLC จริงๆเอาไปได้ครับแต่ถ้าในขั้นที่เราจะทดสอบทดลองโปรแกรมต่างๆเนี่ยในส่วนของ Simulate Machine หรือว่าการทำ Virtual Commissioning ก็จะมีความจำเป็นนะครับในส่วนของการออกแบบโปรแกรม PLC แล้วเข้าไปเชื่อมต่อกับตัวของ Mechatronic ครับตรงนี้ก็สามารถที่จะทำได้เลยนะครับทีนี้ในการเชื่อมต่อตรงนี้นะก็เขาบอกไว้อย่างหนึ่งว่าสามารถที่จะทำได้ทั้ง PLC ของ Siemens เองแล้วก็ PLC อื่นๆเช่น Mitsubishi นะครับ Backcop หรือว่า PLC อื่นๆหลังจากการออกแบบโปรแกรม PLC นะครับหน้าจอทัชสกรีนต่างๆแล้วเนี่ยก็คงอยากจะทดสอบนะเราก็สามารถที่ทดสอบเช่นเราจะลองทำการเปิดประตูดูนะครับว่าอารามที่เราเขียนไว้นะครับมันปรากฏผลไหมหรือว่าจะดูเรื่องของไดโนสติกต่างๆนะหรือว่าจะลองสามารถที่จะทดสอบนะสวิตช์การทำงานต่างๆจากในส่วนของRuntime Inspector ในส่วนของตัว NFCD ก็ได้นะแทนปุ่มกดแทนอะไรต่างๆเนาะอันนี้ก็เราลองใส่เพรสเชอร์ดูว่าถ้ามีค่าเป็น0เนี่ยมันจะเกิดอารามแบบที่เราเขียนว่าอารามno air ไหมนะครับแล้วก็ให้ไปทำการแก้ไขอะไรต่างๆเนาะนี่ก็จะเป็น no air pressure หรือว่า available นะแสดงว่าตอนนี้ไม่มี pressure หรือ pressure ของที่จะป้อนเข้ามาทำการเช็คความดันขวดหรือว่าขวดรั่วหรือไม่เนี่ยตรงนี้ pressure เป็นศูนย์อยู่นะก็คือจะมีอารามโชว์ว่า no air pressure availableก็ no pressure detect please check air supply on the left hand side of the machine นะจะแจ้งเตือน operator หรือว่าคนที่ซ่อมบำรุงนะครับว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างการทำผลจากการทำ virtual commissioning ที่เรายังไม่มีเครื่องจักรจริงนะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมสร้างหน้าจอ HMI แล้วก็ทำการทดสอบต่างๆได้เลยครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาตัวเครื่องจักรให้มันเสร็จรวดเร็วแล้วก็ทุกคนในทีมก็เห็นภาพไปด้วยกันสิ่งที่เป็น key value นะครับที่เราจะได้รับจากการใช้ตัว NXMCD นะครับโดยเฉพาะในส่วนการที่ทำเรื่องของการ commissioning หรือการนำสิ่งต่างๆมารวมกันเนี่ยครับอันที่หนึ่งเลยก็คือเราจะได้ในส่วนของการที่เราจะไม่ประสบปัญหานะครับในการที่จะเกิดความผิดพลาดต่างๆนะครับเพราะว่าเราได้ใช้ตัว simulation ในการที่จะดูว่าจะเกิดปัญหาอะไรก่อนนั้นเราจะสามารถที่จะแก้ปัญหาก่อนที่จะเกิดปัญหานะครับอันที่สองก็คือเราจะสามารถที่จะหลีกเลี่ยงนะครับหรือว่าป้องกันการที่แผนงานนะครับเราจะไม่เป็นไปตามแผนเนาะเพราะส่วนมากการทำเครื่องจักรแน่นอนว่ามันจะมีแต่เสร็จไม่ทันเวลานะครับงั้นการที่เรามาใช้ตัว
NX MCD เราจะเห็นเลยว่าการมีส่วนร่วมต่างๆนะครับของทีมงานต่างๆเนี่ยมันจะทำให้ตัวโปรเจกต์เนี่ยมันเสร็จได้รวดเร็วขึ้นนะครับอันที่3ก็คือการประสานงานนะครับการประสานงานระหว่างเครื่องกลไฟฟ้าแล้วก็ออโตเมชันเนี่ยจะเป็นทีมเวิร์กนะครับเพราะว่าใช้ซิงเกิลซอสหรือว่าใช้ซอสตัวเดียวกันครับในการปรับเปลี่ยนมันก็จะปรับเปลี่ยนไปทั้งกระบวนการนะแล้วก็ในข้อที่3เนี่ยยังรวมไปถึงการที่ในส่วนของหัวหน้าต่างๆเนี่ยก็จะมาสามารถที่จะดูความเป็นไปของลักษณะความก้าวหน้าของโครงการได้โดยใช้ตัว NXMCD ในการประเมินเรื่องของงานต่างๆส่วนที่4ก็คือจะสามารถที่จะลดเวลานะครับลดเวลาได้อย่างมากในการเรื่องของการที่จะนำสิ่งต่างๆเข้ามาประกอบกันคำว่าลดเวลาตรงนี้ก็คือเรารู้ว่าอะไรจะต้องอยู่ตำแหน่งไหนอยู่ที่ไหนนะครับอะไรจะต้องเกิดก่อนเกิดหลังอะไรต่างๆสุดท้ายเลยนะครับสุดท้ายเลยก็คือสามารถที่จะลดนะครับลดเวลาในการที่จะนำสิ่งต่างๆมารวมกันได้ถึง 70% เนาะนั่นจะเรียกว่าเครื่องจักรจริงอย่ามองว่าเป็นเครื่องจักรมันมีองค์ประกอบต่างๆที่เป็นเครื่องกลนะครับนิวเมติกไฮดรอลิกนะครับไฟฟ้าที่เป็นสายไฟเซ็นเซอร์นะครับสวิตช์ต่างๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของการทำซอฟต์แวร์ต่างๆด้วยนะตรงนี้นะครับดังนั้นสิ่งว่าที่เห็นว่าตัวเลขมันลดลงมาได้ 70% นี่คือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเราจะเห็นเรื่องของการทำงานที่เป็นได้เห็นมุมมองต่างๆแล้วก็ได้เกิดการแชร์ไอเดียต่างๆกันนะทำให้สามารถที่จะลดเวลาได้อย่างมากทีเดียวเลยนะเราก็ผ่านมา2หัวข้อหลักแล้วนะข้อที่1ก็จะเป็นเรื่อง multi discipline corporate collaboration เนาะก็จะเห็นเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องกลไฟฟ้าแล้วก็ตัวของคนที่เขียนซอฟต์แวร์หรือ automation นะครับแล้วก็มีแวบๆให้เห็นเรื่องของ machine simulation ต่างๆอันที่3นะที่ผมจะพูดถึงก็คือเรื่องของ manage environment เนาะในส่วนของการจัดการนะครับมาดูว่าตัวของ NXMCD เนี่ยมันจะช่วยในส่วนของการจัดการได้อย่างไรบ้างก็มาดูทางเลือกนะครับในการบริหารจัดการตัวโปรเจกต์กันบ้างนะครับมีแนวคิดอย่างนี้ครับที่น่าสนใจคือเราจะเห็นว่ากระบวนการทางวิศวกรรมในการสร้างเครื่องมือหรือว่าเครื่องจักรอัตโนมัติเนี่ยจะผสมผสานกันระหว่างการระหว่างความต้องการต่างๆนะครับแล้วก็แปรเปลี่ยนนะครับคนที่จะทำในการที่จะทานเสพความต้องการเหล่านี้ก็คือเป็นในส่วนของเอนจิเนียร์ต่างๆนะครับที่จะนำความต้องการเหล่านี้ส่งต่อไปในการที่เราจะสร้างเครื่องจักรนะครับทีนี้การทำงานของมันก็คงจะทำงานซ้ำไปซ้ำมานะครับซ้ำไปซ้ำมาทีนี้ถ้าจะให้มันเกิดประสิทธิผลหรือประสิทธิภาพในครั้งถัดไปเราก็คงต้องทำในส่วนของเครื่องจักรหรือว่าประสบการณ์ที่เราทำมาแล้วเนี่ยรวบรวมเป็นโมดูลหรือเป็นแพลตฟอร์มที่จะสามารถนำกลับมาใช้ได้ในครั้งต่อไปในทันทีทันใดนะครับแค่อาจจะปรับความสูงหรือปรับขนาดเล็กน้อยหรือว่าปรับความเร็วอะไรต่างๆก็สามารถที่จะนำตรงเนี้ยนะครับให้กับลูกค้าได้เลยส่งต่อให้กับลูกค้าได้เลยก็ถ้าเรามีประสบการณ์ในการสร้างเครื่องจักรเครื่องแรกแล้วนะครับเครื่องที่2ที่3นี่ก็คงเราก็คงไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะครับทีนี้แน่นอนว่าลูกค้าแต่ละรายเนี่ยอาจจะมีความต้องการที่เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็แล้วแต่นะครับแน่นอนนะครับถ้าลูกค้ามีความต้องการที่มันหลากหลายมากขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าเป็นไงครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้ใช่ไหมครับแล้วก็ในสิ่งตรงนี้นะครับใน machine ที่2ที่3นะครับถ้าเรานำคุณสมบัติของการ reuse นะครับหรือว่านำสิ่งที่เราเคยออกแบบแล้วนะครับนำกลับมาใช้ใหม่ตรงนี้ก็ทำให้คอร์สมันตัวต้นทุนมันลดลงนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข้อดีนะครับของแพลตฟอร์มที่เป็นรูปของที่เราสร้างตัวแพลตฟอร์มเอาไว้หรือว่าเรามีซอฟต์แวร์
NFMCD ในการที่เราจะรวบรวมแนวคิดต่างๆเอาไว้เป็นแพลตฟอร์มในการที่เป็นเครื่องมือในการออกแบบเครื่องจักรของเรานั่นเองประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการของโปรเจกต์นะครับจริงๆแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเริ่มจากในส่วนของการจัดการก่อนเลยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเครื่องมือที่เป็น NFMCD เนี่ยเราก็สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มันต้องการproduct ที่มันมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นนะครับอันที่2เราก็สามารถที่จะตอบสนองนะครับกับความต้องการที่มันเป็นindividual มากขึ้นนะครับแต่ละลูกค้าแต่ละรายก็ต้องการสิ่งที่มันแตกต่างกันไปนะส่วนที่3ก็คือเราสามารถที่จะเสนอนะครับทางเลือกต่างๆนะครับทางเลือกต่างๆโดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายนะเพราะเรามีตัว NFMCD ที่เก็บเป็นแคตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์เอาไว้นะสำหรับรูปแบบของเครื่องจักรต่างๆอันที่4ก็เรื่องของความเชื่อมโยงนะความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องกลไฟฟ้านะครับซอฟต์แวร์ต่างๆนะจะถูกรวบรวมเอาไว้ที่เป็นลักษณะของค่าต่างๆที่เราสามารถที่จะย้อนกลับไปได้ไปดูได้ในส่วนของซอฟต์แวร์ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรมันมีองค์ประกอบอย่างไรส่วนสุดท้ายนะครับส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของการตรวจสอบนะครับตรวจสอบต่างๆหรือว่าการที่เราจะเข้าไปดูสิ่งต่างๆความเป็นไปต่างๆเนี่ยก็แน่นอนว่ามันเป็นภาพ3มิตินะครับมันเป็น3มิตินั้นความต้องการที่จะแสดงนะครับแสดงออกมาว่ามันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบนะครับและดำเนินการให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดได้โดยการใช้ตัวเครื่องมือหรือว่าตัวที่เป็น NFMCD นะมาช่วยในเรื่องของการconfiguration management นะครับก็คือการที่เราจะกำหนดทิศทางนะครับของการบริหารงานของเราก็เดินทางมาถึงขั้นที่จะต้องสรุปกันแล้วนะครับผมก็จะสรุปด้วยสไลด์แรกก่อนก็คือจะเห็นว่าประโยชน์ของการใช้ตัวDigitalization นะครับมาทำการสร้างเครื่องจักรหรือบริหารจัดการตัวโปรเจกต์เนี่ยก็จะมีจุดเด่นๆอยู่ทั้งหมด3สิ่งด้วยกันเนี่ยสิ่งที่1ก็คือแน่นอนถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวเครื่องมือที่มันเป็นดิจิตอลแบบนี้นะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็จะเก็บอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลนะครับก็ทำให้การที่เราจะเก็บหรือว่าจะดึงข้อมูลเอามาใช้มันก็จะเต็มไปด้วยเรื่องของการที่จะการใช้องค์ประกอบเหล่านี้นะฮะก็จะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับอันที่2ก็คือเราก็จะสามารถที่จะลดนะครับลดสิ่งที่จะเกิดปัญหาหรือว่าลดการลองผิดลองถูกนะครับอย่างเช่นเรื่องของการทำตัว virtual commissioning หรือว่า machine simulation นะก็คือเราไม่ต้องสร้างของจริงนะเรายังไม่ต้องมีของจริงเราสามารถทดลองก่อนได้นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายซึ่งผมว่ามันจะทำให้ตัวของโปรเจกต์หรือโครงการมันเร็วขึ้นก็คือทุกส่วนนะไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าเครื่องกลเนี่ยหรือว่า automation เนี่ยใช้ตัวที่มันเป็น single source หรือว่าองค์ประกอบต่างๆเนี่ยอยู่ภายใต้แหล่งเดียวกันนะครับภายใต้แหล่งเดียวกันการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขต่างๆมันก็จะทุกคนก็จะเห็นข้อมูลเหมือนกันนะครับแล้วก็ในแง่ของการบริหารจัดการด้วยนะครับการดูเรื่องของความคืบหน้าอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจสอบนะหรือว่าทำการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับไม่เรียกว่าไม่เลยเถิดหรือว่าไม่มีสิ่งที่มันไม่คาดคิดนะฮะแล้วเราเห็นข้อมูลต่างๆอยู่แล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็จะใช้สไลด์สุดท้ายนี้ในการที่จะสรุปนะครับว่าการใช้งานนะครับตัว NFMCD เนี่ยมันจะทำให้เราประหยัดนะทั้งต้นทุนแล้วก็เวลาได้อย่างไรนะครับนี้มาดูว่า
ย้อนกลับไปนะครับในการที่เราจะบริหารจัดการตัวโปรเจกต์หรือว่าการทำเครื่องจักรอัตโนมัติให้เสร็จขึ้นมาเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบเรื่องของการวางแผนนะครับเรื่องของคอนเซ็ปต์ดีไซน์นะครับเรื่องของดีเทลเอนจิเนียริ่งแล้วก็คอมเมอร์ชั่นนิ่งโดยเฉพาะในส่วนของดีเทลเอนจิเนียริ่งที่มีเครื่องกลกว่าออโตเมชันแล้วก็ซอฟต์แวร์เนี่ยเข้าไปทำงานเนี่ยจะเห็นว่าเป็นการทำงานที่อาจจะต้องรอกันนะครับรอกันก็คือเมคานิคอลจะต้องเสร็จก่อนอะไรพวกนี้แล้วก็ออโตเมชันถึงจะเข้าไปในปัจจุบันถ้าเกิดเราใช้ตัว NSMCD เนี่ยนะครับตั้งแต่ System Engineering Concept Design แล้วก็ Commissioning จะเห็นว่าตัว Detail เนี่ยมันหายไปเพราะมันจะไปเติมด้วยตัวของ Software แล้วก็ในส่วนที่มันเบ้งว่างหายไปเนี่ยก็ถูกเติมเต็มด้วย NSMCD นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Mechanical Automation แล้วก็ Software ก็จะทำงานสามารถทำงานขนานกันไปได้นะครับขนาดกันไม่ได้และในส่วนที่ทำการคอมมิชชันนิ่งหรือการนำสิ่งต่างๆเข้ามารวมกันเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอะไรจะต้องอยู่ตรงไหนบ้างลำดับของมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วในส่วนของการแก้บั๊กต่างๆของโปรแกรมเนี่ยก็แก้มาตั้งแต่ในส่วนของที่มันเป็นซอฟต์แวร์ตรงนี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะสามารถที่จะประหยัดทั้งเวลาแล้วก็คอสหรือว่าเงินต่างๆนะครับงบประมาณต่างๆในตรงนี้แน่นอนถ้าเกิดว่าวัดง่ายก็คือเรื่องของเราจะประหยัดเวลาแน่นอนประหยัดเวลาแน่นอนตรงนี้ก็คือสามารถที่จะส่งมอบโปรเจกต์ได้รวดเร็วนะครับได้รวดเร็วแล้วก็เร็วกว่าที่กำหนดนะครับก็ในส่วนของผมนี่ก็รุ่งโรจน์เชียงทองก็ขอขอบคุณท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านครับสวัสดีครับ